สวัสดีทุกคนครับนี่คือ XCOM Chimera Squad ภาคสปินออฟของซีรีส์ตำนานอย่าง XCOM ภาคนี้จะเป็นเรื่องราวต่อยอดจาก XCOM 2ซึ่งก็คือหลังจากที่ XCOM ได้รับชัยชนะแล้วนั่นเองและถึงแม้ภาคนี้จะเป็นภาคที่ต่อยอดมาจากของเก่าแต่บอกตามตรงเลยครับว่าแฟนบอยที่ซีเรียสเรื่องความเหมือนเดิมของเกมเนี่ยอาจจะต้องร้องหยีกับเกมนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันผู้เล่นรายใหม่ที่ยังไม่เคยลอง XCOM แล้วอยากจะเปิดโลกของตัวเองเนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่เหมาะกับการลองเปิดใจมากที่สุดเลยครับและถ้าคุณสงสัยว่า XCOM Chimera Squad มันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้ดูรีวิวจะมาพูดให้ฟังครับอย่างที่บอกไปตอนต้น XCOM Chimera Squad เป็นเรื่องราวหลังจากที่มนุษยชาติชนะสงครามในภาคที่2แล้วและนั่นทำให้โลกเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งมนุษย์และเอเลี่ยนเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและนั่นทำให้เราได้พบกับ City 31เมืองต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์แต่ความสงบสุขนั้นก็ต้องจบลงเนื่องจากเทศมนตรีของเมืองถูกผู้ก่อการร้ายสังหารเราหรือทีมไคเมล่าจึงต้องยื่นมือเข้ามาสืบหาความจริงและช่วยให้ซิตี้31ไม่ลุกเป็นไฟก่อนอื่นผมขอชื่นชมคอนเซปต์ของเกมที่นำเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และเอเลี่ยนมาใช้นะครับคือมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างฉลาดเลยนะรบกันมาตั้งหลายปีแล้วลองจับมาร่วมมือกันมันก็ได้เป็นเส้นเรื่องในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาอีกตีตลาดใหม่ได้อีกอะและส่วนตัวผมก็คิดว่าการได้เล่นเป็นเอเลี่ยนเนี่ยมันสนุกและมันเท่กว่าจริงๆแล้วครับเพราะฉะนั้นแค่ใช้ไอเดียนี้มันก็มีโอกาสได้เงินของผมไปมากกว่าครึ่งแล้วครับแต่หลังจากที่ได้ลองเล่นดูผมว่าเนื้อเรื่องมันอ่อนไปหน่อยครับด้วยความที่สเกลของเรื่องราวในภาคนี้มันอยู่แค่ในเมืองเดียวไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนภาค1และภาค2การเขียนเรื่องราวโดยให้เราเป็นทีมสืบสวนและตอบโต้ผู้ก่อการร้ายมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับแต่เรื่องราวการสืบสวนมันไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะไม่ค่อยอยากตามสักเท่าไหร่เป็นเกมที่ขมวดปมได้ดีเลยนะครับแต่คลายปมได้ไม่ค่อยเข้มข้นเลยน่าเสียดายครับตรงนี้น่าเสียดายถึงแม้เนื้อเรื่องจะไม่เข้มข้นแต่บทสนทนาระหว่างตัวละครเนี่ยดีเลยครับเอาจริงๆมันน่าอ่านน่าฟังมากกว่าช่วงเนื้อเรื่องหลักอีกนะคือบทสนทนาเนี่ยมันทำให้เราเชื่อว่าตัวละครเหล่านั้นมันทำงานด้วยกันจริงๆเคยรู้จักกันจริงๆแล้วก็สนิทกันจริงๆนะครับแต่ก็ต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าเฉพาะตัวละครฝั่งทีมไคเมล่านะตัวละครฝั่งศัตรูเนี่ยจืดจางมากเลยครับ เหมือนได้อย่างเสียอย่างอ่ะคือเราเจอมันในด่านเนี่ยเรายังไม่รู้เลยมันมีที่มาที่ไปยังไงอะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นภาคเก่ามาเนี่ยมันก็แบบมันก็มีนิดนึงไงที่แบบฮะเหวงงอย่างเงี้ยครับ Whisper Where is the mess Claymore All around you pal Very funny I brought a fish curry for the squad How do you sneak that past headquarters Three spare canteens You are the manI'm the man who serves dinner in 15 minutes. XCOM Chimera Squad เป็นเกม Turn-based Tactical ที่ยังคงเอกลักษณ์อยู่ที่การต่อสู้หลังกำบังความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าคุณหากำบังได้ดีแค่ไหนและถ้าถามถึงความแม่นยำในการยิงนั้นก็ต้องบอกว่ามันยังคงปวดตับเหมือนเดิมครับสำหรับด่านที่เราลงไปเล่นในภาคนี้จะมีขนาดเล็กลงและส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากในอาคารครับส่วนนี้ค่อนข้างแตกต่างจากภาคก่อนๆนะครับคือถ้าเราเข้าด่านไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นศัตรูครบทุกตัวเลยครับมันจะไม่มีการหลบตามหมอกเหมือนเดิมแล้วอ่ะคือภาคเก่าๆมันจะต้องไปเดินหานะมันถึงจะเจอและในภาคนี้ทีมงานก็ชูโหมด Breaching ซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่ให้เราพังประตูเข้าไปแล้วก็ยิงฟรีได้1ครั้งนะครับต่อ1ตัวละครถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงภาพหน่วยสวาท ที่ถีบกระจกเพื่อบุกเข้าไปจัดการผู้ร้ายอ่ะครับซึ่งไอ้โหมดเนี้ยสามารถบุกได้หลายแบบเลยนะครับแล้วแต่อุปกรณ์แล้วก็ความสามารถของตัวละครเลยส่วนนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างหลากหลายเลยครับแล้วก็สร้างสรรค์ดีเลยทีเดียวนะยิ่งถ้าเรามีอุปกรณ์เยอะเราอัปเกรดอุปกรณ์เยอะเนี่ยตัวเลือกในการ breaching มันก็ยิ่งเยอะครับแล้วมันจะทำให้เราได้เปรียบด้วยแต่ติดอย่างเดียวครับคือผมคิดว่าเขาใช้โหมดนี้บ่อยไปหน่อยครับเอาจริงๆ1ด่านเนี่ยใช้ breaching 1ครั้งก็พอแล้วนะผมว่ามันจะขลังมากกว่านี้นะครับ
ความสนุกของเกมนี้ส่วนหนึ่งผมยกให้กับการได้เล่นเอเลียนเลยครับการได้ใช้สกิลของเอเลียนที่หลากหลายการได้คิดกลยุทธ์ที่แปลกใหม่มากขึ้นล้วนต้องใช้ตัวละครเอเลียนทั้งนั้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวละครเผ่ามนุษย์จะจืดจางนะครับบางตัวมันก็เท่แล้วก็ใช้ได้ดีเหมือนกันจริงๆก็เพราะความหลากหลายของตัวละครเนี่ยแหละครับที่ทำให้เกมนี้โดดเด่นแต่ขอติดนิดนึงอีกแล้วนะครับตัวละครปรับแต่งได้น้อยไปหน่อยการอัปเกรดเนี่ยไม่ค่อยซับซ้อนครับและของสวมใส่ก็ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเกมในธีมนี้นะจริงๆตรงนี้มีบั๊กด้วยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเกมเนี้ยมันก็กึ่งแคชชวลแล้วนะครับก็มันก็ยอมรับได้นะคือผมโอเคนะครับที่มันจะไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายดีนะครับก็ตามนั้นนะแต่ XCOM ในความทรงจำของหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่เล่นยากใช่ไหมครับตัวละครตายทีเนี่ยคือตายไปเลยโหลดเซฟใหม่เล่นสถานเดียวนะครับในภาคนี้เกมถูกปรับหลายๆส่วนให้เล่นง่ายขึ้นจนทุกคนสามารถเล่นได้ถ้าอยากเล่นถ้าเกิดตัวละครเลือดหมดมันก็จะแค่ล้มเฉยๆครับสามารถวิ่งไปรักษาได้ตามเวลาที่กำหนดแต่แค่ตัวละครมันจะไม่ลุกขึ้นมาแค่นั้นครับจะใช้ได้อีกทีก็ด่านต่อไปเลยและถ้าเกิดว่าเราจะต้องบุกต่อเนี่ยเราก็จะสามารถใช้หุ่นแอนดรอยด์เข้ามาแทนตัวละครที่ล้มไปแล้วได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ต้องซื้อนะครับก็ค่อนข้างแพงนะถ้าเล่นต้นเกมก็รักษาหุ่นแอนดรอยด์ดีๆนะมันฮิวไม่ได้ด้วยนะมันต้องจ่ายตังค์ซ่อมอย่างเดียวนะครับและในภาคนี้การเลือกเข้าไปเล่นแต่ละด่านเราจะต้องคำนึงถึงความสงบของแต่ละพื้นที่ด้วยคือมันจะมีค่าอนาชีอยู่ครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เข้าไปทำภารกิจในโซนนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเลือกทำภารกิจในโซนไหนโซนนั้นมันก็จะสงบแต่ถ้าละเลยโซนไหนโซนนั้นมันก็จะลุกเป็นไฟครับซึ่งค่าอนาชีที่สูงขึ้นจะส่งผลเสียให้กับผู้เล่นเช่นกันนะครับอันนี้ขอแนะนำนะครับว่าอย่าให้มันขึ้นเลยนะครับมันจะทำให้การเล่นลำบากขึ้นแต่ส่วนตัวจากที่เล่นมามันก็จัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเพียงแต่ต้องใช้การคิดการวางแผนสักหน่อยในเกมมีตัวช่วยมาให้นะครับสบายๆบอกแล้วว่าภาคเนี้ยมันเป็นมิตรกับผู้เล่นมากๆครับมาถึงตรงนี้ก็มาดูข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะครับเผื่อมันจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะเกมนี้เป็นเกมที่นำเสนอผ่านตัวหนังสือเยอะมากครับถ้าไม่ใช่สายอ่านเนี่ยเสพเนื้อเรื่องลำบากมากๆครับคัทซีนมีน้อยสุดๆเลยถ้าอยากสนุกอยากรู้เรื่องเนี่ยต้องอ่านครับฝึกภาษาฐานของเราจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับถ้าเทียบกับภาคก่อนๆแต่ดูจากสเกลของเนื้อเรื่องแล้วผมว่าจุดนี้ออกแบบมาได้ดีแล้วครับและในฐานก็ยังมีการวิจัยของอยู่ถ้าเราเล่นไปเยอะๆเราก็จะสามารถอัปเกรดได้เยอะเหมือนเดิมครับทีนี้เข้ามาในส่วนของการต่อสู้นะครับการต่อสู้เนี่ยถ้าเราใช้การโจมตีระยะประชิดทำให้ศัตรูเลือดหมดศัตรูตัวนั้นจะถูกจับกลุ่มแทนนะครับคือจะไม่ตายนะครับแล้วเราก็จะได้โบนัสอีกด้วยแล้วตรงเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างมีคุณค่าต่อจิตใจนะครับคือเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีเราก็จะไม่ฆ่าคนใช่ไหมเราก็จะอยากจับคนอย่างเงี้ยถ้าเราจับคนได้เนี่ยจริงๆโบนัสมันไม่ได้เยอะครับแต่มันมีคุณค่าต่อจิตใจนะผมว่าอันนี้ออกแบบมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับและในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีประชาชนคนบริสุทธิ์เนี่ยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆจะบอกว่าประชาชนพวกนั้นนะครับสามารถโดนดาเมจได้นะครับแล้วก็ตายได้เหมือนกันอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเหมือนจะโดนหักอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพลาดไปฆ่าเขานะอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับคือผมเคยพลาดคว้างระเบิดไปทีนึงแล้วโดนอ่ะหน้าเสียเลยภาพในเกมเนี่ยค่อนข้างจะการ์ตูนหน่อยนะครับไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าเกมภาคนี้มันการ์ตูนมากๆเลยนะคืออาจจะเป็นที่การนำเสนอที่ใช้คัทซีนในรูปแบบของการ์ตูนเข้ามานะครับก็แสดงเอกลักษณ์ของภาคได้ดีนะครับก็ไหนๆจะไม่ซีเรียสแล้วก็เอาการ์ตูนเข้ามาใช้เลยก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจไปอีกแบบนึงนะครับตัวเกมสามารถปรับระดับความยากง่ายได้หลายระดับเลยนะครับใครที่ชอบยากๆเนี่ยก็มีโหมดมารองรับนะและในเกมนี้มีบั๊กครับจริงๆเรื่องบั๊กเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคือเกมอื่นมันก็มีแต่ว่าไม่ได้ไปพูดถึงแต่บั๊กเกมนี้เนี่ยมันคือบั๊กที่ทำให้ผมไม่สามารถเล่นต่อได้ทุกคนมันเป็นบั๊กที่ทำให้ปืนผมหายเว้ยหายไปตอนเปลี่ยนปืนครับคือหายไปไหนไม่รู้แล้วที่แสบคือของทั้งหมดในตัวละครน่ะมันก็หายไปด้วยเอาจริงๆของหายเนี่ยผมยังพอทำใจได้นะครับแต่ที่ทำให้ผมหงุดหงิดที่สุดเลยคือสกิลมันหายไปด้วยครับคือตัวละครที่ปืนหายของผมเนี่ยมันเป็นตัวฮิลครับมันเลยกลายเป็นว่าผมฮิลไม่ได้
ฮิวไม่ได้แล้วจะเล่นต่อยังไงใช่ไหมล่ะแล้วปืนที่หายไปก็เอากลับมาไม่ได้ด้วยนะครับคือมันหายสาบสูญไปในจักรวาลเลยนะครับอันนี้คือเป็นบั๊กที่ค่อนข้างน่าเกลียดเลยนะครับก็หัวเสียจนต้องพูดนะครับแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงแก้แหละครับแต่ณตอนนี้นะครับใครจะเปลี่ยนปืนนะก็เซฟก่อนเปลี่ยนนะครับผมแนะนำระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับและจุดที่เหมือนจะบั๊กแต่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นบั๊กอีกจุดหนึ่งก็คือมุมกล้องภาคนี้ครับคือมุมกล้องภาคนี้มันมีจุดหนึ่งที่แย่เลยครับด้วยความที่ด่านเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบและเป็นพื้นที่ปิดมันจะมีเวลาที่เราเข้าแอนิเมชันการยิงอ่ะมุมกล้องมันจะหมุนใช่ไหมครับแล้วพอมันหมุนเนี่ยผนังมันก็มาบังบ้างโต๊ะมันก็มาบังบ้างจริงๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเพลิดเพลินอย่างเงี้ยมันเสียอรรถนะครับผมแต่คนอื่นอาจจะไม่เป็นนะ และสุดท้ายเกมนี้มีราคาอยู่ที่450บาทนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะสำหรับตระกูล XCOM นะและสำหรับคนที่เล่นมาแล้วอย่างผมเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มราคาเลยครับจริงๆผมได้มาตอนลด 50% ด้วยนะครับคือมันเปิดตัวด้วยการลด 50% ในเกมนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่ก็เล่นมาแล้วก็พอจะเข้าใจนะครับ XCOM Chimera Squad เป็น XCOM ที่ง่ายขึ้นลดความเครียดลงมาและนำเสนอให้เข้าใจง่ายขึ้นครับแต่ความยิ่งใหญ่ที่เคยแสดงให้เห็นในภาคก่อนๆเนี่ยก็จะถูกลดทอนลงมาด้วยครับจริงๆแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยนะภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกลางๆครับด้วยเนื้อเรื่องที่มันไม่เข้มข้นมันเลยบิ้วความรู้สึกของผู้เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยแหละจริงๆตัวเกมมันเบนออกไปทางตลกด้วยซ้ำนะครับคือมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนภาคก่อนๆแล้วมันตลกอ่ะถ้าฟังตัวละครมันคุยกันเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแก๊กเลยแหละแต่ถึงยังไง XCOM Chimera Squad ก็เป็นเกมที่เหมาะกับผู้เล่นหน้าใหม่มากๆเลยครับใครอยากจะมาลองว่าเกมตระกูล XCOM เนี่ยมันมีรสชาติยังไงมันเป็นประมาณไหนแต่ไม่อยากเล่นอะไรที่มันเครียดมากเนี่ยเกมนี้เหมาะมากๆเลยครับเอาจริงๆเกมนี้มันเหมาะกับการเป็นเกมมัลติเพลเยอร์นะทุกคนและถ้ามันมีระบบมัลติเพลเยอร์เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่า450เนี่ยเกินคุ้มจัดๆเลยครับและด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดนั้นดูรีวิวก็ให้คะแนน XCOM Chimera Squad ไว้ที่ 7.8 คะแนนครับใครคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบเกมนี้ยังไงก็ไปคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับสวัสดีครับ down.